สุดอาจารย์คะคำถามเนี้ยชัดเลยค่ะครับรู้ไหมว่าเขากู้หรือไม่กู้กู้ครับเขาบอกแล้วไอ้กู้ได้ยังไงกู้คนที่เขาไม่ได้เงินเขาก็ต้องมานั่งจ่ายหนี้แทนด้วยเหรอก็ซวยครับไม่ได้ตังเราต้องใช้หนี้ครับซวยแน่นอนครับอาจารย์อีตอนที่พูดนะฮะเสียงไม่ได้บอกในกู้เขาก็คิดว่าเงินกระเป๋าตัวเองอ่ะมันเป็นเทคนิคในการหาเสียงไม่เอาอาจารย์พูดแบบนี้ก็สงสัยตรงว่าอีที่ว่าตอนหาเสียงมาแจกทุกคนแต่ตอนนี้น่ะมันมีรายละเอียดกับคนที่ควรจะได้เงินจำนวนนี้ซึ่งทำให้เดี่ยนสงสัยว่าใครจะยอมรับก็ตัวเองไม่มีสิทธิ์รับปะคะเขาก็ต้องมีความหวังใช่ไหมใช่ครับเสร็จแล้วเขาก็ต้องโวยวายเขาต้องโวยวายเราจะต้องมานั่งฟังเสียงคนโน้นโวยวายคนนี้โวยวายเกิดความแตกแยกในสังคมไทยเพื่ออะไรคะใช่แล้วอันนี้ยังไม่รวมถึงประเด็นที่เดี๋ยวมันจะงอกคือว่าคนที่ไม่ได้ตังค์ต้องใช้หนี้ห้าแสนล้านเนี่ยไม่ได้นะเดี๋ยวได้ข่าวว่าจ่ายค่าโทรศัพท์ไม่ได้ซื้อโทรศัพท์ใหม่ก็ไม่ได้ซ่อมรถไม่ได้จ่ายค่าเทอมลูกก็ไม่ได้จะไปซื้อหวยซื้อกองทุนซื้อทองก็ไม่ได้ต้องลองเรียนเอามาทำอะไรคะจ่ายกินอย่างเดียวซื้อปลาทูกับปลากระป๋องงั้นก็บอกมาเลยแล้วกันเติมเงินให้เดี่ยนในการ์ดร้านสะดวกซื้อเดี่ยนจะได้ไปเอาของที่ร้านสะดวกซื้อตามจำนวนหมื่นนึงจริงๆชาวบ้านบ่นอยู่เดียวเขาอยากได้เป็นเงินสดคือถ้าได้เป็นเงินทำไมเดี่ยนถามให้เงินสดไม่ได้เหรอนี่ผมก็ไม่เข้าใจคือเขาบอกว่าจะทำให้มันให้สร้างบล็อกเชนมันเติบโตแต่ตอนนี้เขาก็ไม่ทำผ่านบล็อกเชนแล้วตอนนี้ก็ทำผ่านแอปเป่าตังแล้วซึ่งยิ่งทำผ่านแอปเป่าตังเนี่ยยิ่งให้เงินสดไปเลยก็ยิ่งง่ายผมก็ไม่เข้าใจคือบางเรื่องมันเหมือนกับว่าเขามีจินตนาการไปอย่างของเขาว่าเขาอยากจะทำอย่างนั้นอย่างนี้เล่นว่ามีกำลังจะแบ่งฐานเงินของธนบัตรที่มีกลุ่มธนาคารอยู่กับของเขาซึ่งอาจจะแบบไม่ได้สุเอียกันหรือเปล่าคะก็เป็นไปได้ครับอาจารย์แต่อีกแง่หนึ่งก็คือเขาบอกว่าเขาพยายามจะควบคุมการใช้เงินให้มันอยู่ในกรอบที่เขากำหนดไว้อันนั้นก็ดูเจตนาดีก็ไม่ใช่ให้ไปแล้วเสร็จแล้วก็ไปเล่นการพนันนี่ไม่สมควรใช่ไหมคะซื้อเหล้าซื้อเบียร์อะไรอันนี้ก็ไม่ควรจริงไหมคะถ้าให้เป็นเงินสดมันจะคุมไม่ได้แต่ในฐานะที่เดี่ยนเป็นคนจะรับเงินคุณจะให้คุณก็ให้เลยไหมคะชาวบ้านผมว่าอยากได้เป็นเงินสดมากกว่าเดี่ยนใส่บาทนะคะพระจะเอาของที่ใส่บาทไปแจกลูกศิษย์กสิกาที่วัดจะเป็นอะไรไหมคะเราทำบุญแล้วอะก็ให้แล้วก็คือให้ไหมคะผมถ้าถามผมเนี่ยผมคิดว่าควรจะเป็นอย่างนั้นนะครับถ้าถามผมผมคิดว่าควรจะเป็นคือให้เงินสดเนี่ยดีที่สุดก็รัฐบาลก็ต้องรับผิดชอบจากการกระทำของรัฐบาลใช่ไหมครับว่าในการคือจริงๆนโยบายเนี่ยตอนหาเสียงเนี่ยพูดเยอะนะครับว่ามีตังแล้วมีความพร้อมจะไปจัดสรรงบมาแล้วในสภาหลังเลือกตั้งเนี่ยคุณจุลพันธ์ก็พูดในสภาด้วยนะครับคือมันมีทั้งช่วงหาเสียงที่บอกว่าจะไม่กู้แล้วในสภาเนี่ยรัฐมนตรีช่วยก็พูดกลางสภาว่าไม่กู้ทั้งประเทศเนี่ยไม่มีใครรู้เพื่อไทยจะกู้เลยจนกระทั่งวันที่คุณเศรษฐาแถลงเรียนถามหน่อยสิคะเรามีนโยบายอยากให้ประชาชนเลือกเราเข้าไปเราก็บอกว่าถ้าเข้าไปเสร็จแล้วเดี๋ยวจะมีของขวัญให้ทุกคนคนละ10,000 บาทเอาไปซื้อของอย่างนี้อย่างนั้นทุกคนก็ฟังเสร็จแล้วเขาห่วงใยเรา10,000มันน่าจะได้เรียนถามหน่อยสิคะมันจำเป็นไหมคะเอาเงิน10,000มาต้องไปกู้เสร็จแล้วคนก็ไม่ได้ครบทุกคนอันนี้จะเรียกว่ากู้เพื่อส่วนรวมได้ไงคะแต่นี่เป็นของส่วนรวมทั้งหมดผมว่าถ้าอย่างนี้พูดไม่ได้นะครับและที่สำคัญคือหนี้เนี่ยมันเยอะแล้วทุกคนต้องใช้นะครับคือพูดจริงๆคือสิ่งรัฐบาลพูดคือเลือกคุณเศรษฐาจะเป็นเศรษฐีนะครับเลือกเพื่อไทยจะมีกินมีเกียรติมีใช้มีศักดิ์ศรีไม่เคยมีการประกาศนะครับว่าเลือกเพื่อไทยจะมีหนี้ทันที500,000 ล้านตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆคือเลือกเพื่อไทยมีหนี้ทันที500,000 ล้านถ้าประกาศอย่างนี้ตอนเลือกตั้งก็ง่ายใช่ไหมครับคนคงไม่ไปเลือกแต่วันนี้เลือกแล้วมีหนี้ทันที500,000 ล้านเรียนถามอาจารย์หน่อยสิครับถ้าสมมติโอเคเขาจะกู้ก็กู้ใครจะไปทัดทานเขาได้คะเกิดสภาผ่านนะคะพวกบรรดาสสยกมือกันพรึบพรับสวก็ยกมือพรึบพรับฝ่ายค้านก็นั่งเงียบกระจ๋องหงองเพราะเสียงจำนวนน้อยเอากู้เสร็จประเทศชาติจะเสียหายขนาดไหนคะเงิน500,000 กว่าล้านใช่จนเลี้ยนตายไปแล้วบางครั้งนี่ยังไม่หมดเลยไหมคะคือคนของรัฐบาลคือคนเป็นรัฐบาลเนี่ยจะคิดไม่เหมือนประชาชนเขาจะคิดว่าเนี่ยโอ้ถึงกู้เยอะแต่ถ้าเศรษฐกิจโตเนี่ยมันก็ไม่มีปัญหาอะไรรัฐบาลเขาก็จะไปคำนวณว่าถึงเขากู้เยอะแล้วถ้าเขาทำให้เศรษฐกิจโตเนี่ยปัญหาของประเทศเรื่องหนี้ก็จะไม่น่ากลัวรัฐบาลเขาจะคิดแบบนี้แต่สำหรับประชาชนเนี่ยผมว่าส่วนใหญ่คิดแบบรัฐบาลนะครับคือว่าเอ้าแล้วไปกู้เงินคือกู้เงินมาแจกยังไงมันก็ผิดนะใช่ไหมครับคือถ้าเราบอกว่าประเทศเรามีปัญหาต้องแจกเงินแก้วิกฤตเศรษฐกิจประเทศที่มีวิกฤตเศรษฐกิจมีปัญหาความยากจนแต่ดันไปกู้เงินมาแจกเนี่ยมันไม่สมเหตุสมผลอยู่แล้วถามคนขับแท็กซี่ถามยามถามคนขายบะหมี่เกี๊ยวทุกคนไม่เข้าใจหรอกครับว่าการกู้เงินมาแจกมันทำไปได้ยังไงมันไม่มีใครเขาทำการกู้มันคือการกู้เงินมาแจก